เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยากมาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29 ตุลาคมนี้ณห้องแกรนด์ฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.efinancethai.comพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่29กันยายนถูกเทขายหนักตั้งแต่เปิดการซื้อขายส่วนทางกับภาพรวมดัชนีที่บวกขึ้นมากว่า10จุดราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดลบทันทีเกือบ 3% ที่ 21.40 บาทสตางค์ก่อนจะลงต่อแตะจุดต่ำสุดที่ 20.90 บาทสตางค์ติดลบไปประมาณ 5% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเป็นอันดับ1บนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกือบ 300% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพเปาโลสมิติเวช BNH และพญาไทแรงเทขายหนักหุ้น BDMS ในช่วงเช้าวันนี้เป็นผลโดยตรงจากการประกาศข่าวใหญ่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาว่าบอร์ดอนุมัติทุ่มงบ 12,800 ล้านบาทซื้อโครงการปาร์คในเลิศเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชียแม้แผนธุรกิจดังกล่าวจะทำให้ BDMS เติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวแต่ในระยะสั้นราคาหุ้นจะถูกกดดันจากภาระดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นหลังบริษัทยืนยันว่าจะไม่เพิ่มทุนแต่จะใช้กระแสเงินสดและการกู้ยืมแทนบล. KGI ระบุว่าโครงการใหม่ของ BDMS น่าจะใช้เวลามากกว่า2ปีกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนและจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio สูงขึ้นในระยะสั้นซึ่งจะส่งผลกดดันต่อการปรับประมาณการกำไรสุทธิได้ล่าสุดเช้าวันนี้ BDMS จัดประชุมด่วนกับนักวิเคราะห์โดยประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการจัดโครงสร้างทางการเงินว่าสรุปแล้วจะใช้เงินสดเท่าไหร่เงินกู้เท่าไหร่เพื่อคำนวณภาระดอกเบี้ยจ่ายรวมถึงระยะเวลาที่จะคุ้มทุนของโครงการนี้ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก UOB K เหียนสิทธิพรเจนในเมืองมองว่าหุ้น BDMS ไม่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรในช่วงสั้นเนื่องจากแนวโน้มราคามีโอกาสแกว่งตัวออกด้านข้างที่แนวรับ21บาทและแนวต้าน22.50 ถึง 23 บาทเท่านั้น